ช่วงนี้หน้าฝนนะฮะต้องเตือนคุณผู้ชมแบบนี้ครับสัตว์เลื้อยคลานก็มักจะเข้าบ้านนะปกติเนี่ยเวลาสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะงูเนี่ยเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยก็จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช่ไหมแต่ครั้งนี้แปลกนิดหนึ่งฮะน้องเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยไม่ค่อยอยู่นะฮะงานไม่ว่างติดงานงานนี้เดือดร้อนไปถึงคุณตำรวจค่ะแต่ว่าคุณตำรวจเนี่ยจะมาจับงูในครั้งนี้ดูสิฮะต้องใช้กำลังกี่นายจ้ะบอกว่าเรียกได้ว่าแทบยกมาทั้งโรงพักก็ว่าได้เห็นไหมฮะนับดูสิโอ้โหนี่1 2 3 4 5แล้วก็กองเชียร์อีกฮะนี่ฮะมากันเกือบทั้งโรงพักนะครับเหตุการณ์นี้ไปเกิดขึ้นครับบ้านเลขที่ 73/7 ครับถนนพิเศษกิจตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงฮะรองสารวัตรฝ่ายปราบปรามสภ.เมืองพัทลุงฮะโอ้โหนี่ฝ่ายปราบปรามเลยนะรับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าพบงูเหลือมอยู่บนต้นไม้ครับขอให้รีบมาช่วยจับไปหน่อยนะฮะกลัวว่าจะเป็นอันตรายให้กับคนในครอบครัวและรวมไปถึงเพื่อนบ้านนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะรีบเดินทางมายังถึงที่เกิดเหตุครับเมื่อมาถึงครับก็พบงูฮะกำลังเลื้อยอยู่บนต้นมะขามฮะจะเรียกลงมาสอบปากคำก็ไม่ได้เพราะอยู่สูงเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะที่ตำรวจนี่เลยก็ต้องปีนขึ้นไปบนต้นไม้ฮะเพื่อจะไปควบคุมสถานการณ์แบบนี้นะฮะค่อยๆเอาบันไดมาพาดแบบนี้เพราะว่างูมันก็พยายามหลบซ่อนตัวไม่ยอมให้จับง่ายนะครับทางพี่ตำรวจก็ไม่ยอมแพ้ครับปีนขึ้นไปอีกครั้งฮะระหว่างที่กำลังจะจับครับเจ้างูเหลือมฮะดันเลื้อยหนีไปต้นไม้ต้นที่3อีกต้นหนึ่งอ่ะที่อยู่ใกล้ๆพี่ตำรวจก็เลยไม่รอช้าฮะรีบนำไม้เนี่ยคล้องหัวฮะคือไม่ได้คล้องหัวพี่ตำรวจนะคล้องหัวงูเนี่ยนะคล้องหัวงูเหลือมครับที่บริเวณต้นไม้เนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แบบนี้นะครับก็จับได้สำเร็จนะฮะจับมาเสร็จปุ๊บฮะอู้ลงมาแล้วนี่แรงแลนดิ้งแรงเนาะนี่อาจจะจุกนิดหนึ่งฮะแลนดิ้งแรงนี่ขนาดตกลงมาเนี่ยนะฮะยังมีแบบโอ้โหริดอยู่นะฮะแรงเยอะอยู่นะครับก็เลยมาตรวจสอบนิดหนึ่งครับเพราะว่าสอบปากคำแล้วน้องไม่ยอมตอบว่ามาจากไหนถ้าตอบคงวิ่งพี่แบงก์ก็เลยวัดความยาวแล้วกันวัดความยาวได้กว่า2เมตรครับน้ำหนักก็ประมาณสัก10กิโลกรัมนะครับพอจับแบบนี้ได้ควบคุมสถานการณ์ได้ก็นำใส่กระสอบครับแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับซึ่งเจ้าของบ้านบอกแบบนี้ครับขณะที่กำลังนั่งกินข้าวเนี่ยได้ยินเสียงไก่ที่เลี้ยงมันร้องผิดปกติร้องแปลกๆนะครับพอออกมาดูครับพบงูเหลือมตัวใหญ่ครับกำลังเลื้อยอยู่บริเวณต้นไม้ครับรีบวิ่งเข้าบ้านแล้วก็โทรไปที่กู้ภัยแต่กู้ภัยไม่ว่างกู้ภัยไม่ว่างก็เลยโทรหานี่ฮะพี่ตำรวจนะครับหลังจากเคลียร์สถานการณ์ได้นะครับแล้วก็จับงูปล่อยป่าเรียบร้อยนะครับก็ทางเจ้าของบ้านก็เช็คนิดหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันบุกไปที่เล้าไก่ใช่ไหมก็ไปตรวจสอบดิเอ๊ไก่ที่เลี้ยงไว้มีทั้งหมดกี่ตัวปรากฏว่าหายไป4ตัวน้องปัดคิดว่ามันหายไปไหนครับก็ในท้องงูแน่ๆเลยเป็นแบบนั้นแน่นอนฮะน่าจะเป็นฝีมือของเจ้างูนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไก่ที่บ้านก็เคยหายไปแล้วนะฮะแต่ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันหายไปได้อย่างไรพอเจอเหตุการณ์งูเหลือมในครั้งนี้เลยทราบต้นสายไปเหตุว่าไก่ก่อนหน้านี้ที่หายไปรวมถึงครั้งนี้อีก4ตัวใครเป็นคนเอาไปนี่ไงจับได้แล้วไงพี่แบงค์เพราะว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามมาเลยไงปกติเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามก็ต้องไปไล่ล่าคนร้ายแต่คราวนี้เนี่ยคนร้ายเป็นงูก็เลยต้องมาจับแบบนี้มันแปลกนะมาทั้งโรงพักเลยนะปกติยกโรงพักเนี่ยนี่มาทั้งร้อยเวรทั้งสายตรวจนี่ฮะคือต้องไปป้องกันเหตุอาชญากรรมดูแลพี่น้องประชาชนไงตามคำขวัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจไงต้องดูแลแบบนี้แหละพี่แบงค์ทีนี้